สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแชร์ความรู้เน็ตเวิร์กจากคลิปที่แล้วเราได้พูดถึง First โปรแกรมนะครับก็เป็นการเรียกใช้โปรแกรมภาษา C ธรรมดานะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็มีการป้อนข้อมูลเข้าไปในตัวแปรเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูโค้ดกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลย dev C เนี่ยครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ new แล้วก็ source file นะครับโอเคอย่างแรกเลยแล้วก็ include directory มาก่อน standard io.h นะอย่างแรกจำได้ไหมครับ pattern มันต้องมี main ใช่ปะต้องมี main เนี่ยครับแค่นี้คือ pattern มันใช่ไหมครับ pattern ภาษา C ตรงนี้ควรจำนะครับเอาล่ะต่อไปผมจะสอนวิธีการประกาศตัวแปรนะครับตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆโน้ตไว้ในกระดาษก็ได้นะครับประกาศตัวแปรต้องมารู้จักกับตัวแปรก่อนที่จะประกาศตัวแปรในภาษา C เนี่ยครับมันจะมีอยู่1 2 3 4 5มี5ตัวโอเคเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังมีชามี int อย่างเงี้ยครับแล้วก็มี long แล้วก็มี false แล้วก็มีตัวสุดท้ายก็คือ double นะครับ ble โอเคชาเนี่ยมันมีไว้สำหรับการประกาศตัวแปรที่เป็นอักขระจำได้ไหมครับว่าเป็นอักขระนะทีนี้อิงเนี่ยย่อมาจาก integer มันประกาศตัวแปรที่เป็นเลขฐาน10เลขฐาน10ของเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่น1 2 3อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับส่วน long เนี่ยมันจะเป็นการประกาศตัวแปรที่แบบเป็นเลขฐาน10นั่นแหละเป็นเหมือนกับ integer เลยอันนี้เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่มันจะรับข้อมูลได้มากกว่า integer เรื่องรับข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูอีกทีนะครับว่าไอ้อักขระมีชามี int มี long มี float double เนี่ยแบบไหนมันจะรับข้อมูลได้มากกว่ากันอะไรแบบนี้ครับลองไปศึกษาดูอีกทีนะลองก็เหมือนกันเลยรับเขาเรียกว่าเป็นเลขฐาน10เหมือนเดิมเลยแต่เพียงแค่รับได้มากกว่าเนาะ false เนี่ยตรงนี้ครับเป็นการรับเลขทศนิยมนะครับจำไว้นะต้องเป็นทศนิยมนะครับ 1.23 อะไรเงี้ยเป็นทศนิยมโอเคส่วน double เนี่ยเป็นเหมือนกันกับ float เลยครับสังเกตนะ double เป็นเหมือนกันกับ float รับทศนิยมเหมือนกันเพียงแค่จะรับข้อมูลได้มากกว่าคำว่ารับข้อมูลได้มากกว่ามันก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีตัวเลขได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเยอะขึ้นรับข้อมูลได้มากครับโอเคต่อไปพอรู้จักประเภทของตัวแปรแล้วนะครับว่ามันคืออะไรชาเนี่ยรับอักขระก็รู้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปวิธีการจะให้มันแสดงผลนะครับจะให้มันแสดงผลนะเราต้องใช้โค้ดอะไรชาเนี่ยครับเวลาอยากให้มันแสดงผลนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาเอ๊ะเป็นสีแล้วกันโอเคชาอยากให้มันแสดงผลต้องใช้คำว่า%c และนะครับและ%sS นะครับเดี๋ยวอันนี้คือผมสอนก่อนนะเดี๋ยวผมจะเขียนโค้ดให้ดูอีกทีนะครับต่อไปก็คือ integer เนี่ยเวลาเราอยากให้มันแสดงผลเนี่ย integer นะครับต้องใช้%d นะครับต่อไปคือ long นะครับ long ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ integer เลยเวลาอยากให้มันแสดงผลต้องใช้คำว่า%d ส่วนต่อไป float ก็คือเลขทศนิยมนะครับการแสดงผลมันใช้ %f นะครับ%f f ก็ย่อมาจาก float นี่แหละครับส่วน double คล้ายๆกันกับ float ใช่ไหมก็เหมือนเดิมใช้ %f นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะยังไม่สงสัยเนาะแต่ส่วนอาการแสดงผลตรงชาเนี่ยครับอักขระสังเกตดูนะมี %c แล้วก็ %s %c เนี่ยเอาไว้แสดงผลที่แบบว่ามีอักขระเดียวเช่น aตัวเดียวโดดๆเนี่ยครับ a b อย่างเงี้ยโดดๆเลยส่วนถ้าเป็น%s เนี่ยเอาไว้แสดงผลที่มันเป็นเขาเรียกว่าสตริงสตริงก็คือข้อความนะครับเขียนว่า cat อย่างเงี้ยอยากให้มันแสดงผล cat ออกมาต้องใช้ %s เท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้เรารู้หลักการแล้วผมจะมาเขียนโค้ดการประกาศตัวแปรทีละตัวให้เพื่อนๆดูนะครับเริ่มที่ชาก่อนเลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นที่ชานะครับอย่างแรกเลยการประกาศตัวแปรเนี่ยครับมันสามารถประกาศได้2ที่ก็คือที่ด้านบนของเมนสังเกตนะครับ
ด้านนอกเมนดีกว่าพูดว่าด้านนอกเมนดีกว่าด้านนอกเมนแล้วก็ด้านในเมนครับผมจะประกาศตรงไหนก็ได้อ่ะตรงด้านนอกก็ได้นะเขียนไปเลยครับว่าชาแล้วอยากให้มันเป็นชื่อตัวแปรชื่ออะไรล่ะชาเนมแล้วกันเขียนแค่นี้ครับตรงนี้ผมได้ประกาศชื่อเนมนะผมได้ประกาศตัวแปรชื่อว่าเนมให้เป็นชนิดชาตอนนี้เพื่อนๆก็คงรู้แล้วนะว่าไอ้ชาเนี่ยเป็นลับอักขระใช่ไหมครับทีนี้ผมก็มากำหนดค่าให้มันบอกว่าให้เนมเนี่ยมันเท่ากับตัว A นะแล้วอย่าลืมเซมิคอลอนด้วยครับทุกครั้งต้องมีนะครับเซมิคอลอนแล้วทีนี้ผมก็จะมาปริ้นให้ดูปริ้น F คำสั่งปริ้น F เนี่ยเป็นคำสั่งที่แบบแสดงผลออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากแสดงผลอะไรอย่าลืมนะครับด้านใน print f ต้องมีซิงเกิลนะครับซิงเกิลคอร์ดโอเคแล้วทีนี้ print f เรามาดูทีนี้ดูตรงส่วนนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนชาเวลาแสดงผลต้องใช้อะไรนะเปอร์เซ็นต์ c ในการแสดงแบบเป็นอักขระตัวเดียวใช่ไหมครับใช้เปอร์เซ็นต์ c ทีนี้เราผมก็จะมาใช้เปอร์เซ็นต์ c ตอนนี้ผมใช้เปอร์เซ็นต์ c ได้ไหมแล้วอยากให้มันแสดงผลอะไรอยากให้มันแสดงผลเนมผมก็เขียนเนมตรงนี้ครับเนมเขียนแค่นี้แล้วก็เซมิคอลอนกดเซฟครับกดเซฟหรือคอนโทรล s ก็ได้นะครับแล้วก็เซฟเป็นอันนี้แล้วกันเซฟเลยเซฟแล้วก็ลองกดรันก็คือตรงส่วนนี้หรือ F11 เนี่ยครับเดี๋ยวรอสักพักเนี่ยครับโปรแกรมก็จะทำงานแล้วนะครับว่าเป็นตัว A เห็นไหมครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นตัว A นะโอเคตอนนี้เราได้ประกาศอักขระตัวเดียวแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะภาษา C เป็นภาษาที่มันมีความเสถียรมากเอ้ยไม่ดิไม่เสถียรดีกว่าก็เพราะว่าเวลาเราประเขียนอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้ซิงเกิลคอร์ดนะครับผมใช้ดับเบิลคอร์ดนะลองประกาศอย่างนี้ดูแล้วลองกดเซฟแล้วก็ลองรันดูครับมันผิดมันจะบอกว่าผิดพลาดนะเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่าผิดพลาดมันก็ชี้แจงบอกว่าไอ้ชาเนี่ยถ้าอยากประกาศตัวเขาเรียกว่าอักขระเดียวต้องใช้ซิงเกิลคอร์ดเท่านั้นเนี่ยสังเกตครับก็ต้องใช้ซิงเกิลคอร์ดโอเคทีนี้ต่อไปเป็นการประกาศแบบข้อความนะครับก็คือมันมีเปอร์เซ็นต์ c ใช่ไหมตอนนี้ผมประกาศเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้มีการประกาศเปอร์เซ็นต์ s เปอร์เซ็นต์ s จะประกาศยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับโอเคครับในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการรับข้อความนะครับการรับข้อความเนี่ยเวลาการประกาศนะครับต้องประกาศแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ไปก่อนนะครับส่วนใหญ่ภาษา C เขาไม่ค่อยได้ประกาศข้อความสักเท่าไหร่นะครับก็คือวิธีการประกาศจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเขียนอย่างนี้เลยครับชาใช่ไหมครับแล้วก็เนมแล้วจะเป็นอย่างไงครับคำสั่งนี้เป็นคำสั่งของ array นะครับเดี๋ยวเรื่อง array เนี่ยเพื่อนๆจะมาศึกษาอย่างละเอียดอีกทีก็ตอนคลิปที่ผมจะสอน array นะครับตอนนี้ให้ประกาศตามผมก็ได้เนี่ยครับวิธีการประกาศข้อความนะครับแล้วก็ให้เราเท่ากับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมจะเขียนมั่วๆเลยก็ได้อะอย่างเงี้ยแล้วอย่าลืมเซมิคอลอนแต่ตรงนี้ครับ array เนี่ยต้องมีจำนวนจะเป็นจำนวนช่องนะครับเพื่อนๆจะกำหนดเป็นเท่าไหร่ก็ได้ผมเป็นกำหนดเป็น100แล้วกันก็คือมีตัวหนังสือ100ตัวอะไรงี้ก็ได้1 2 3 4 5อย่างเงี้ยให้มันเก็บได้มากสุด100ตัวพูดอย่างนี้ก็ได้ครับทีนี้เราได้ประกาศแล้วนะบอกว่าไอ้คำเนี่ยมันคือเนมเข้าใจไหมครับทีเนี้ยวิธีการปริ้นออกมาให้ดูวิธีการปริ้นออกมาให้ดูก็คือการแสดงผลออกมาให้ดูนะครับเราจะใช้เปอร์เซ็นต์ s คำนี้ย่อมาจากสตริงนะครับสตริงก็แปลว่าข้อความใช่ป่ะแล้วก็ใช้เปอร์เซ็นต์ s แล้วก็อยากให้มันประกาศอะไรอยากให้มันประกาศเนมใช้เงี้ยนะครับประกาศเนมทีเนี้ยผมก็จะลองกดเซฟคอนโทรล s นะครับแล้วก็กด execute ก็คือการ run compile and run f11เนี่ยครับการแสดงผลที่ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็จะแสดงผลออกมาให้เราดูก็คือข้อความที่เราประกาศค่ามันลงไปก็คือตรงนี้เอาละครับต่อไปก็มาพูดถึงการประกาศ integer กัน integer เนี่ยครับก็คือการประกาศตัวเลขนะครับก็เป็นจำนวนเต็ม10ก็คือเลข1 2 3 4 5ไปนั่นแหละครับเวลาแสดงผลต้องใช้เปอร์เซ็นต์ d ทีเนี้ยลองดูเขียนโค้ดดูนะครับตรงนี้ผมจะลบก่อนนะลบก่อนตรงนี้ก็ลบก่อนทีนี้วิธีการประกาศก็ง่ายๆเลยครับเริ่มแรกต้องประกาศชนิดของตัวแปรก่อนชนิดเป็น integer อยากให้มันชื่ออะไรตัวแปรเราชื่อ number แล้วกันประกาศแค่นี้ตอนนี้ผมได้ประกาศแล้วนะว่าไอ้ number เนี่ย
เป็น integer ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับประกาศค่าให้มันตรงด้านใน main หรือด้านนอก main ก็ได้นะประกาศค่าด้านนอกก็ได้แต่ผมส่วนใหญ่นะเขาประกาศด้านในกันแล้วก็ผมจะให้มันเป็นเลข10แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ครับ colon semicolon ทีนี้ก็จะมา print ให้ดู print ให้ดูนะครับด้านในอยากให้มันแสดงผล integer เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรนะเปอร์เซ็นต์ดีใช่ไหมครับแล้วอยากให้มันแสดงผลอะไรอยากให้มันแสดงผล number แล้วก็เขียน number ไปอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็ได้แหละก็ลองรันดู F11 กดเซฟนะครับอย่าลืมกดเซฟก่อนแล้วก็ลองรันให้ดูเนี่ยครับผลที่ได้ก็เป็นได้เป็นเลข10ตามที่เราต้องการส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะลบคอสตรงนี้ก่อนส่วนต่อไปนะครับก็คือการลองลักษณะเหมือนเดิมเลยนะครับลองก็ประกาศเหมือนเดิมเลยเพียงแค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นลองเดี๋ยวลองดูนะเปลี่ยนลองแล้วนะการแสดงผลก็เปอร์เซ็นต์ดีเหมือนกันใช่ป่ะกดเซฟนะครับแล้วก็ลองรันดู F11 เนี่ยครับผลที่ได้ก็เป็นได้เป็นเลข10เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเลขที่เราประกาศทีนี้ต่อไปนะครับก็คือคำสั่ง float float ผมประกาศเลยตรงนี้เลยนะครับ float เขียนตามตันไหมครับ float นะครับ float ก็หมายถึงอะไรนะเลขทศนิยมใช่ไหมผมประกาศ number เนี่ยกลายเป็นเลขทศนิยมแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองให้ number มันเท่ากับเลข10อ่ะเราลองเขียนแบบไม่ใส่ทศนิยมก่อนนะแล้วทีนี้เวลา print ค่าออกมาเนี่ยจำได้ครับว่าทศนิยมต้องรับเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ f ใช่ไหมครับลดทศนิยมนะครับต้องรับค่าแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ s เอ้ยเปอร์เซ็นต์ f ดิก็ลองรันดูครับ F11 เนี่ยครับให้สังเกตตรงนี้นะครับนะครับก็จะเป็นเลขทศนิยมนะครับเราประกาศเป็นเลขทศนิยมใช่ไหมลักษณะแบบนี้ครับผมเขียนอะไรก็ได้เป็นเลขทศนิยมก็ลอง F11 ดูเนี่ยครับก็กลายเป็นเลขทศนิยมตามที่เราต้องการทีนี้เหมือนเดิมก็คือการประกาศเป็นอะไรนะเป็นเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนประกาศเป็นดับเบิลดับเบิลก็คือตรงส่วนนี้ครับตัวสุดท้ายแล้วโฟลด์เราเสร็จแล้วนะโฟลด์เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วดับเบิลเหมือนเดิมเพียงแค่รับค่าโฟลด์ได้มากกว่าเดิมก็คือรับค่าทศนิยมนะครับมากกว่าเดิมเหมือนเดิมผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นดับเบิลเขียนนี้ครับดับเบิลแล้วก็กดเซฟครับแล้วก็ลองรันดูโดยใช้ F11 ผลที่ได้ก็เป็นลักษณะดังนี้เลยเนี่ยครับเป็นลักษณะเหมือนกับโฟลด์เลยครับลักษณะเหมือนกันโอเคนะครับทีนี้ต่อไปเรารู้หลักการการประกาศตัวแปรง่ายๆแล้ววิธีการประกาศตัวแปรคราวนี้ผมจะมาสอนว่าวิธีการรับข้อมูลเข้ามาเป็นลักษณะแบบไหนเอาละครับส่วนใหญ่วิธีการรับข้อมูลนะครับเขาจะรับกันแบบว่าเนี่ยมีชามีอินทิเจอร์มีโฟลด์เนี่ยครับหลักๆเลยนะครับเขารับข้อมูลแค่นี้พวกลองดับเบิลเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับข้อมูลกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึง3ตัวนี้แล้วกันเนาะมีชามีอินทิเจอร์แล้วก็มีโฟลด์นะครับเอามาดูที่ตัวแรกเลยก็คือชาผมจะรับข้อมูลเป็นอักขระตัวเดียวจำได้ไหมครับว่าอักขระตัวเดียวต้องแสดงผลโดยใช้เปอร์เซ็นต์ซีนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีการรับข้อมูลก็เหมือนเดิมเลยครับอย่างแรกเลยก็ประกาศเขาเรียกว่าประกาศค่ามาก่อนก็คือชาเนาะชาอะไรเดี๋ยวเป็นวรรคก่อนนะครับชาเนมชาเนมแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ผมจะมากะบอกแล้วว่าไอ้เนมเนี่ยให้มันเป็นชนิดของชานะโอเคก็คือมีอักขระเดียวเวลาการรับข้อมูลเนี่ยครับเราก็ต้องพิมพ์บอก user ก่อนนะคำว่า user ก็คือผู้ใช้งานนั่นแหละครับพิมพ์บอก user บอกว่าให้ enter your cha โอเคให้ enter your cha มานะก็คือให้พิมพ์ให้คุณอะพิมพ์อักขระมาแค่1ตัวแล้วทีนี้เราก็จะรับข้อมูลนะครับตรงนี้สำคัญนะครับวิธีการรับข้อมูลเนี่ยเราจะใช้คำสั่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสแกน f เนี่ยครับสแกน f คำสั่งเนี้ยแล้วก็จำได้ไหมครับว่าไอ้ชาเนี่ยก็คือเวลาการแสดงผลหรือการรับข้อมูลจะใช้เปอร์เซ็นต์ c นะครับเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ c โดยให้มันรับอะไรล่ะผมก็ใช้เนี่ย and ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมาย and นะครับ
อยากให้มันรับข้อมูลลงไปใน name เข้าใจไหมครับก็คือมันจะเป็นคำสั่งนี้ออกมาก่อนบอกว่าให้ enter Yosha สมมุติเรากดพิมพ์ตัว A แล้วก็กด enter นะครับตรงบรรทัดเนี้ยมันก็จะบอกว่าให้ตัว A ของเราเนี่ยไปเก็บตรงที่ name เนี่ยครับก็คือโค้ดนี้นี่เองอย่าลืมนะครับต้องมีเขาเรียกว่า and ตัวเนี้ยทีนี้ต่อมาก็ปริ้นคำสั่งไอ้ name ของเราเนี่ยออกมาโดยใช้อะไรนะครับการแสดงผลเหมือนเดิมเลยโดยใช้ %c แล้วก็ให้ปริ้นอะไรให้ปริ้น name ออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองรันนะครับกด F11 นะครับให้ enter Yosha ผมจะเขียนคำว่า A แล้วกด enter ไปครับเนี่ยครับผลที่ได้มาก็จะเขียนคำว่า A โชว์ให้เราดูเนี่ยครับตรงเนี้ยแล้วจะตกแต่งก็ได้นะคำว่าตกแต่งก็คือเขียนอย่างเงี้ย you are Yosha is เนี่ยครับ Yosha is ชาของคุณเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ C ก็คืออะไรเปอร์เซ็นต์ C ก็คือ name ที่เราพิมพ์ป้อนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับลองใหม่สิ F11 ป้อนคำว่า B เฉยๆ enter ครับเนี่ยครับ your cha is B เข้าใจไหมครับหลักการมันเมื่อสักครู่นี้เราก็รับอักขระตัวเดียวแล้วนะครับทีนี้วิธีการรับอักขระ2ตัวเอ้ยไม่ใช่2ตัวดิต้องมากกว่า2ตัวนั่นแหละเขาเรียกว่า string วิธีการรับ string เนี่ยครับเราจะใช้ %s นะครับเดี๋ยวมาดูหลักการกันเลยอย่างแรกเลยต้องประกาศให้เป็น array ก่อนก็คือรับข้อมูลได้มากๆผมจะรับสัก100ตัวแล้วกันค่อยไม่มีปัญหาอีกทีทีนี้แล้วก็บอกว่าให้ enter URI string ของคุณแล้วก็ให้ string จำได้ไหมครับว่าต้องรับเป็นอะไรนะ %s แล้วก็ string เนี่ยครับไม่จำตรงนี้ต้องจำนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมี addก็คือลบแอดออกแต่นอกนั้นมีทั้งหมดเลยนะครับว่าพวกอินทิเจอร์พวกโฟลต์เนี่ยต้องมีแอดทุกครั้งแต่สตริงเนี่ยไม่ต้องมีแอดนะครับแล้วก็ประกาศบอกว่าสตริงของคุณเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ s ใช่ไหมเนี่ยครับก็คือเนมเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ s เดี๋ยวเราลองมาทำดูกันกดเซฟแล้วก็ F11 ครับให้ป้อนสตริงของคุณผมจะป้อนอะไรมั่วๆเลยนะมั่วๆเลยแล้วก็กด enter ดูครับเนี่ยครับ your string is ก็คือตรงนี้เนี่ยครับสังเกตดูก็เป็นตรงที่เราป้อนมานี่แหละมันก็จะแสดงผลให้เราดูโอเคครับคราวนี้ต่อไปเรามาดูวิธีการประกาศ integer กันนะครับประกาศ integer เนี่ยครับหลักการมันก็คล้ายๆกับแบบเมื่อกี้เลยนะครับต้องใช้เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับก็คือผมจะลบตรงนี้ก่อนแล้วก็เขียนว่า integerเป็น number ตรงนี้ก็คือประกาศค่า number ให้เป็น integer ต่อมาก็บอกว่าให้คุณเนี่ยป้อนค่า integer ออกมาดูซิ number ออกมาดูซิก็คือ number integer นะทีนี้สแกน f ก็คือการรับข้อมูลคำสั่งนี้เป็นการรับข้อมูลเราจะใช้เปอร์เซ็นต์อะไรนะครับ integer %d ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้มันไปรับตรงไหนอย่าลืมนะต้องมี and นะครับแล้วก็ให้มันเป็นรับเข้าที่ number ตรงที่เราประกาศเนี่ยแหละ number พอรับข้อมูลเข้ามาแล้วแล้วก็อยากโชว์ตรงนี้ก็คือคำสั่งโชว์ your number is ตรงนี้เปอร์เซ็นต์อะไรนะ number เปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็บอกว่าให้โชว์อะไรโชว์ number ออกมาให้เราดูนะครับกด F11 ครับตรงนี้ก็ให้ป้อน number เป็น integer เลขฐาน10นี้แล้วกัน enter ครับเนี่ยครับคำสั่งที่ได้ก็เหมือนเดิม your number is 1 2 3 4 1ก็จะได้ตรงที่เราป้อนค่าเข้ามาทีนี้ต่อไปคำสั่ง float เนี่ยตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆลองไปศึกษาเองดูนะครับก็คือผมสอนหลักการแล้ว float ต้องทำยังไงนะต้องเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตรงอะไรเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปเล่นๆดูนะครับโอเคครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองทำโค้ดเล่นๆเป็นโค้ดวิธีการบวกเลขนะครับผมจะบวกตัวเลขลองคิดภาพก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูแล้วกันก็คือเราจะบวกอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เราจะรับค่าเลขหนึ่งเข้ามาเป็น number ที่1เป็นนำหนึ่งนะครับให้มันบวกกับตรงที่เรารับค่าเข้ามานำ2ตัวแปรนำ2นะครับตัวแปรนำ1ตัวแปรนำ2ให้มันบวกกันแล้วก็ให้มันแสดงผลลัพธ์ให้เราดูเป็นโค้ดบวกเลขธรรมดานะครับ
ถ้าใครทำได้ก็ลองทำดูนะครับโอเคอย่างแรกเลยถ้าใครทำไม่ได้นะครับก็มาดูที่โค้ดตรงนี้เลยอย่างแรกก็คือประกาศตัวแปรก่อนผมจะประกาศนำหนึ่งนะเป็นตัวแปร integer นะครับแล้วอีกตัวนึงผมจะประกาศนำสองเป็นตัวแปร integer หรือผมแนะนำนะครับการประกาศแบบนี้มันจะสิ้นเปลืองโค้ดไปก็คือส่วนใหญ่เขาไม่ได้ประกาศอย่างนี้ถ้ามันเป็นตัวแปรตัวเดียวกันแบบนี้เขาจะประกาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูก็คือใส่แบบนี้นะครับแล้วก็นำสองเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือนำหนึ่งนำสองเป็นintegerทีนี้เราได้ชนิดของตัวแปรแล้วว่านำหนึ่งนำสองเป็นintegerผมอยากให้ผู้ใช้งานป้อนค่าเข้ามา enter your นำหนึ่งให้พิมพ์ค่านำหนึ่งของคุณมานะเมื่อผู้ใช้ป้อนเข้ามานะครับเราก็ต้องอะไรนะใช้อะไรนะสแกน f ในการเก็บค่าใช่ไหมครับนำเป็นintegerทั้งนำหนึ่งนำสองเนี่ยเป็นintegerต้องใช้เปอร์เซ็นต์ดีแล้วทีนี้ก็มาการรับค่าอย่าลืมนะต้องมีแอนนะครับแล้วก็พิมพ์นำหนึ่งเลยทันไหมครับถ้าไม่ทันเนี่ยพอสไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูทีต่อมาก็พอผู้ใช้มันป้อนตรงนี้มาแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกให้มาป้อนค่าอีกค่าหนึ่งบอกว่าให้ enter your นำสองเนี่ยครับแล้วทีนี้ผู้ใช้ก็จะป้อนมาอีกค่าหนึ่งแล้วก็มารับค่ามันเป็นอะไรนะเปอร์เซ็นต์ดีเพราะว่าเป็นอินทิเจอร์แล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายแอนเป็นนำสองได้ค่านำหนึ่งแล้วก็นำสองแล้วคราวนี้ต่อไปนะครับตอนนี้เราได้ค่าแล้วนะว่านำหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นำสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมก็จะให้มันแสดงผลออกมาก็คือใช้คำสั่ง printf เนี่ยครับแล้วก็แสดงผลบอกว่า resultคือผมก็จะให้มันรวมกันวิธีการรวมกันเนี่ยครับสังเกตไว้นะผมจะใช้แบบนี้เลยนะนำหนึ่งบวกนำสองเนี่ยครับประกาศแบบนี้ก็ได้นะครับลองดูลองกดเซฟก่อนแล้วก็กด F11อ้าวตรงนี้อ๋อปริ้นผมเขียนผิดใช่ไหมลองดูนะครับเนี่ยครับบอกว่าอ่ะนำหนึ่งของคุณประกาศตัวแปรมาผมจะประกาศเป็นเลข10แล้วกันให้ enter นำสองตรงนี้นะครับโค้ดนี้ตอนนี้มันรับค่า10เข้ามาแล้วใช่ไหมตอนนี้ให้มันรับค่าสักเลข5แล้วกันแล้วก็กด enter ดูเนี่ยครับผลลัพธ์ก็คือเท่าไหร่15มันก็จะหมายถึงว่าเอานำหนึ่งตรงนี้ของเราไปบวกกับนำสองเนี่ยครับเป็นหลักการง่ายๆนะครับก็คือคำสั่งพวกนี้เราสามารถประยุกต์ได้หลายแบบมากเดี๋ยวผมจะประยุกต์แบบนึงก็ให้ดูนำผมจะเก็บให้มันเก็บค่า resource ก็คือประกาศ resource ให้เป็นชนิด integer แล้วผมจะมาเขียนอย่างนี้เลยผมจะเขียนอย่างนี้นะ resource เท่ากับนำ1บวกนำ2เนี่ยครับบรรทัดนี้เป็นบรรทัดที่บอกว่าเอาหมายเลขนำ1บวกกับหมายเลขนำ2ที่ผู้ใช้ป้อนมาแล้วนะครับก็คือโค้ดเวลาอ่านมันจะอ่านบรรทัดแรกลงมาสู่บรรทัดสุดท้ายนะสังเกตดูนะครับพอมาอ่านถึงบรรทัดนี้แล้วเราก็ได้ค่านำ1และนำ2แล้วใช่ไหมครับก็คือเอามาบวกกันก็จะได้ค่าเป็นค่า resource resource เนี่ยก็บอกว่าให้มัน print resource is ตรงนี้ก็ประกาศเป็น resource นะครับเนี่ยครับก็คือตรงนี้ตัวแปรนี้ครับก็คือเปอร์เซ็นต์ดีก็คือค่า resource ของมันผมกดเซฟแล้วก็ลองรันเหมือนเดิม F11 ผมจะประกาศเป็นเลข10นำ2เป็นเลข10ผลลัพธ์ที่ได้เป็น20ก็คือ10บวก10เป็น20นะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆลองใช้ดูเป็นการประกาศตัวแปรแล้วก็รับค่าตัวแปรมาใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ลองหัดทำดูนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็สามารถกด Subscribe ด้านล่างเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ